รู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่ทำไมฟังเพลงที่ชอบแล้วขนลุกมีนักวิจัยของฝรั่งเศสจากมหาวิทยาลัยเบอร์กันดีเขาค้นพบว่าเวลาฟังเพลงที่ชอบเนี่ยส่วนต่างๆของสมองที่ควบคุมด้านอารมณ์ด้านการเคลื่อนไหวการรับรู้ดนตรีแล้วก็ประสาทรับรู้ทั้งด้านเสียงเนี่ยมันจะทำงานร่วมกันแล้วก็ช่วยกันทั้งหมดเลยเนี่ยช่วยกันกระตุ้นให้มีการหลั่งฮอร์โมนโดพามีนที่ทำให้เกิดความรู้สึกดีพอสมองพยายามหลั่งไอสารตัวนี้ออกมาแล้วเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ทำให้เรารู้สึกขนลุกเนาะนอกจากนี้มันก็เวลาที่เราฟังเพลงที่ชอบเนี่ยเราจะมีการพยายามลองทายด้วยว่าพอถึงท่อนนี้แล้วหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นต่อแล้วเมื่อเราทายถูกมันก็เหมือนกับเป็นการได้รับรางวัลทำให้เรายิ่งหลั่งโดพามีนมากขึ้นทำให้เราเกิดความตื่นเต้นเกิดอาการหนาวสั่นจนขนลุกนั่นเอง Gen Z and Classical Music